สวัสดีครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องเดิมนะครับเมื่อวานใช้ไมโครโฟนแบบเป็นแจ็คนะฮะวันนี้เปลี่ยนเป็นไมโครโฟนแบบ USB คุณภาพก็จะดีขึ้นเมื่อวานเสียงรบกวนเยอะมากนะครับเสียงรบกวนเยอะมากแล้ววันนี้ก็พอดีเห็นน้องแบ็คพิงค์นะฮะทีมแบ็คพิงค์เขาร้องเพลงมีคนติดYouTube กันเยอะเลยนะครับทุบสถิตินะเปิดตัว How You Write That How You Write That นะครับก็วันนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องของการใช้ Facebook ในการไลฟ์สดสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงแต่ว่าไลฟ์สดแบบใช้ PowerPoint ล้วนๆนะครับผมยิง PowerPoint อย่างเดียวแต่ถ้าใช้กล้องเนี่ยพอดีว่าผมไม่อยากใช้โปรแกรมหลายตัวลองใช้โปรแกรมอีกตัวนึงแล้วปรากฏว่ามันแย่งกล้องกันก็เลยมีปัญหานะครับผมใช้YamCam นะฮะ YorCam YAWU แล้วก็ CM YorCam ต้องใช้JRE นะฮะ Java Runtime Environment นะฮะแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้ครับแต่ปัญหาคือตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยมันต้องเลือกกล้องนะฮะพอไปเลือกกล้องของในเครื่องปรากฏว่าตัว YorCam เนี่ยไม่สามารถเลือกกล้องขึ้นมาได้เพราะว่ามันถูกใช้โดยโปรแกรมอีกตัวหนึ่งกลับเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ก็จะเล่าเรื่องของการไลฟ์สดนะครับผ่าน Facebook แต่ว่าใช้เครื่องมือคือตัว PowerPoint เป็นตัวไลฟ์สดเหมือนการสอนออนไลน์นั่นแหละครับพอดีว่าพักนี้ก็สอนออนไลน์กันอยู่เยอะนะฮะในช่วงโควิดเริ่มต้นนะครับการไลฟ์สดผ่านก็คงไปเร็วๆกันหน่อยนึงนะครับมันไม่น่ายุ่งยากอะไรแต่ว่าประเด็นน่าสนใจก็มีอยู่นะครับก็เลยอยากมาเล่าว่าการไลฟ์สดเราสามารถไลฟ์ได้ทั้ง Facebook Group Facebook Profile คือโปรไฟล์ตัวเองไปยังเพื่อนไปยังกลุ่มที่สนใจหรือว่าไปยังเพจก็เป็นสาธารณะเอาไว้แชร์ผมเห็นเพื่อนๆนะครับหรือว่าเพื่อนก็มีเพื่อนบิวนะเคยไลฟ์สดนะครับเข้ารายการทีวีออกทีวีฮะแล้วก็มีอาจารย์เดวิดนะครับของเอ็กซ์ตร้าไทยนะฮะอันนั้นก็น่าสนใจนะครับฟังอีกเยอะเลยนะฟังไลฟ์สดนะครับก็เป็นไลฟ์สดทางวิชาการแต่ไม่ค่อยได้เห็นการยิง PowerPoint ล้วนๆแต่ที่เขาทำกันเนี่ยอาจจะใช้โปรแกรมช่วยหลายตัวนะครับในการบอร์ดแคสต์โปรแกรมออกไปนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมหลายตัวฮะใช้แค่ตัวเดียวเลยคือตัว PowerPoint นะครับเปิด PowerPoint ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ไลฟ์สดมาดูขั้นตอนการเริ่มต้นแล้วก็กดอันนี้เป็นกรุ๊ปนะฮะจากภาพนี้นะเป็นกรุ๊ปนะผมมีกรุ๊ปอยู่เป็นกรุ๊ปส่วนตัวก็ไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกนะครับไม่เห็นละเพราะมีส่วนตัวเลยมีผมอยู่คนเดียวผมมักจะบอกนิสิตว่าช่วยทำกรุ๊ปกันหน่อยเพราะว่าในกรุ๊ปเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์เก็บไว้ได้นะครับทำอะไรก็ไม่มีใครเห็นเป็นความลับนะฮะเป็นซีเครตซะอย่าเป็นพับบิกนะครับซีเครตนี้คือคนก็ไม่เจอละนะฮะผมก็ไว้เก็บงานต่างแล้วก็เอาไว้ทดสอบอะไรต่างๆด้วยเช่นกรณีนี้ก็เอาไว้ทดสอบการไลฟ์สดให้กับคนที่บ้านดูกัน 2-3 คนนะครับเป็นการทดสอบกันนะฮะก็เริ่มต้นคลิก More แล้วก็กด Live Video นะฮะ Live Video จากนั้นก็เขาก็จะให้เลือกครับว่าเราจะใช้ไมโครโฟนตัวไหนเพราะบางเครื่องเนี่ยมีไมโครโฟนหลายตัวอย่างเครื่องนี้ตอนนี้ผมมีไมโครโฟน2ตัวนะครับตัวที่ไม่เวิร์คคือตัวที่พรีเซนต์ไปเมื่อวันก่อนนะฮะแล้วก็เสียงรบกวนเยอะมากคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนไมค์ใช้ไมค์แบบ USB นะฮะครอบหูฟังเสียงก็จะคงที่ไม่ว่าผมจะเคลื่อนตัวไปทางไหนเสียงก็จะเท่าเดิมก็เพราะไมค์กับปากอยู่ระยะเดียวกันตลอดนิ้วเดียวนะฮะส่วนวิดีโอคือเว็บแคมเนี่ยก็ต้องเลือกนะครับเราพอเลือกเสร็จปุ๊บโปรแกรมอื่นก็ใช้ไม่ได้มันแย่งกล้องกันมีผมเคยเจอโปรแกรม Widecast ตัวนึงกับตัวWebX นะฮะตัวนี้2ตัวนี้ก็แย่งมาแย่งกล้องกันนะฮะถ้าตัวใดของกล้องอีกตัวนึงก็ของไม่ได้นะครับก็เป็นปัญหาของการใช้โปรแกรมประเภทที่ต้องใช้กล้องนี่ผมก็เพิ่งเจอปัญหามานะครับถ้าเราคิดจะแชร์สกรีนก็มีออปชันชื่อว่า Start Screen Share เนี่ยแหละครับตัวนี้ละฮะนี่นะถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็เลือกได้เลือกสกรีนก็คือผมก็จะไปเลือกตัวแอปพลิเคชันก็คือตัว PowerPoint จากนั้นก็แชร์ออกไปเสร็จแล้วกด Go Live นะครับปกติก็มีขั้นตอนแค่นี้มาดูกันต่อนะฮะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปกดปุ่มชงแชร์อะไรเนี่ยเราต้องเปิด
พอคอยขึ้นมาก่อนเราอยากแชร์อะไรก็ได้นะครับเพื่อออกไปทาง Facebook Live แต่ปัญหาคือมันสลับไม่ได้ณปัจจุบันเนี้ยณวันนี้ก็คือวันที่1นะฮะกรกฎาคม2563ไม่สามารถสลับแอปพลิเคชันระหว่างการแชร์ใน Facebook Live ได้ถ้าไม่ใช้โปรแกรมช่วยนะฮะแต่ถ้าเป็นพวก Zoom หรือว่าพวก WebEx หรือ Google Meet หรือว่าอะไรMicrosoft Teams นะครับพวกนี้สามารถสลับไปมาได้สามารถแชร์หน้าจอของกันและกันได้นะครับแต่ Facebook Live เป็น One Way นะฮะแต่ถ้าจะสลับเนี่ยต้องใช้โปรแกรมช่วยอาจจะเป็นพวก Wirecast นะครับ OBS แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ใช้ในวันนี้ต้องการให้เห็นง่ายๆเพราะผมต้องจากการสร้างกรณีศึกษาเอาให้นักศึกษาเขาลองทำกันดูนะครับง่ายๆนะครับเพื่อจะได้พรีเซนต์งานของตัวเองผ่าน Facebook Live แบบนี้ล่ะนะฮะก็เรามาเปิด PowerPoint ก่อนเริ่มต้นพอเปิด PowerPoint เสร็จแล้วนะครับค่อยมากดปุ่ม Live พอกดปุ่ม Live เสร็จปุ๊บมันก็จะพบว่ายังไม่มีวิดีโอเงื่อนไขที่1เลยก่อนที่เราจะแชร์เนี่ยเราต้องมีกล้องก่อนนะฮะถ้าไม่มีกล้องออปชันตัวนี้ของไลฟ์สดของ Facebook ยังทำไม่ได้นะครับถ้าไม่มีกล้องติดเครื่องนะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากการมีกล้องเราเลือกกล้องก่อนพอเลือกกล้องเสร็จแล้วค่อยstart screen share ถ้าไม่มีกล้องขึ้นมาเป็นออปชันเริ่มต้นว่าฉันจะไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยแต่นี่คือออปชันของการไลฟ์จากตัวเครื่องนะครับจริงๆมีออปชันอื่นๆที่สามารถที่จะสตรีมมิ่งจากระบบอื่นมาได้นะครับแต่เอาเริ่มต้นจากง่ายๆจากเครื่องตัวเองก่อนนะครับพอเรามีกล้องเสร็จปุ๊บเราก็กด start screen share แล้วมันก็จะมีภาพอยู่ข้างล่างนี้นะครับภาพอยู่ข้างล่างนี้เพื่อเป็น preview ให้ว่าตอนนี้เราเห็นอะไรอยู่นะครับถ้าบอทถ้า go live ตัวนี้ไปแล้วกด go live เนี่ยครับเพื่อนๆในแฟนเพจเราในกลุ่มเราหรือในโปรไฟล์เราจะเห็นอะไรอันนี้จะเป็น preview ให้เราดูพอเรากดเลือก start screen share ปุ๊บเขาก็จะให้เลือกว่าจะเอาทั้งจอไหมนะครับเอาทั้งจอก็ได้นะครับหรือจะเอาแค่แอปพลิเคชันที่เราต้องการอย่างกรณีตอนนี้ผมเลือกเฉพาะ PowerPoint นะครับผมก็สามารถสลับจอไปมาเอาไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆได้นะครับสมมติเพื่อนพูดคุยอะไรมาผมก็มี2จอนะครับจอที่เป็น PowerPoint ตอนนี้ทุกท่านก็จะอยู่ในส่วนของจอ PowerPoint ส่วนผมอาจจะเปิดอีกจอนึงเป็นจอของเบราว์เซอร์ผมใช้ Chrome อยู่นะสามารถตอบคอมเมนต์ได้ถ้าเพื่อนคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวขอแวะไปดูหน่อยยังไม่มีเพื่อนคอมเมนต์มานะครับก็มาถึงปุ๊บเราก็มาที่ application window นะครับถ้าคลิก application window เราก็จะมีโปรแกรมหลายตัวเปิดขึ้นมานะครับเช่นเวลาผมแคปเจอร์งานอะไรผมก็ใช้โปรแกรมชื่อ Paint นะผมแต่วันนี้ผมไม่คิดจะแชร์ตัว Paint ผมจะแชร์ตัว PowerPoint แล้วผมกด full screen ทิ้งไว้ละพอเรา full screen ปุ๊บเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นจออย่างนี้เลยไม่มี title bar ไม่มี footer ไม่มี status ไม่มีเมนูนะฮะก็เห็นจอเต็มๆเลยของ PowerPoint นะครับพอเราแชร์เสร็จปุ๊บนะฮะก็จะขึ้นหน้าจอนี้บอกว่าฉันจะแชร์จอนี้แล้วนะคุณจะซ่อนไหมก็กดซ่อนไปแต่อย่า stop share นะฮะอย่า stop share นะครับก็ซ่อนได้นะไม่ซ่อนกันแล้วไปนะครับพอเรากลับมาที่หน้าจอของ Facebook ที่เราเตรียมที่จะไลฟ์สดปุ๊บตอนนี้ยังไม่ไลฟ์นะฮะเราแค่เตรียมกันอยู่นะครับมันก็มีตัวอย่างนะฮะเขาเรียกว่า stream preview ถ้าคนเห็นจะเห็นอะไรนะครับตอนนี้ก็จะเห็นหน้าผมอยู่เป็นหน้าลางๆแสดงว่าตอนนี้กำลังเลือกออปชันที่เรียกว่ากล้องนะผมเช็คกล้องแบบ USB นะครับแต่ถ้าเกิดไปเลือก PowerPoint เพื่อแชร์ PowerPoint ออกไปนะครับถ้าเลือก PowerPoint นะฮะมันก็จะมีแสงตัวนี้ก็จะเรืองแสงขึ้นมาตัวกล้องวิดีโอคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสลับไปมาไม่ได้ระหว่างที่ทำการไลฟ์สดนะฮะเราก็ทำการกดGo Live ได้ถ้า Go Live นี่ก็คือสกรีนที่เป็น PowerPoint ก็แชร์ออกไปนะครับเสียงก็โอเคนะเพราะทดสอบเสียงต้องทดสอบเสียงก่อนนะครับว่ามีขึ้นวิ่งขึ้นมาหรือเปล่านะครับนี่คือตอนที่เราถ้าคิดเราจะไลฟ์สดขายของเหมือนแม่ค้าทั่วไปเราก็จะเจอแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องทางซ้ายนะครับเอาไว้ตอบคอมเมนต์ต่างๆก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นนะฮะเอาไว้คุยกันอันนี้เป็นกรณีของการใช้ Facebookแชร์ PowerPoint นะฮะก็จะกลายเป็นสอนสดแล้วก็สามารถบันทึกคลิปไว้ได้ด้วยตอนสุดท้ายเราก็จะโพสต์คลิปวิดีโอนะฮะ
ผมก็ตั้งใจที่จะเก็บบันทึกคลิปนี้ไว้นั่นแหละนะครับพอกด Go Live ที่อยู่มุมล่างซ้ายแล้วนะฮะมันก็จะมีเคาท์ดาวน์ให้เราเตรียมความพร้อมก่อนหายใจเข้าหายออกจอกนับ1 2 3ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นนะฮะแต่ตอนเริ่มต้นของไลฟ์สดส่วนใหญ่ก็จะรอเพื่อนๆ เข้ามาฟังกันก่อนนะครับคือรอมันสักแป๊บนึงแล้วเราค่อยเริ่มต้นดำเนินรายการตอนที่ผมไลฟ์สดพอดีมีคนที่บ้านเขาส่งเมสเซจมาคุยนะฮะบอกเป็นยังไงอยู่ห้องไหมนะครับผมบอกอยู่ห้องทำงานไม่ได้ไปไหนนะครับนั่งไลฟ์สดอยู่นี่แหละนะมาเกินโผล่ขึ้นมาเลยนะผมไม่ได้บล็อกไว้นะฮะก็พอดีถ้าเข้ามาอย่างนี้คืองานเข้านะครับถ้าไลฟ์สดเราก็ต้องระวังด้วยนะครับแต่ถ้าไลฟ์สดขายของบางทีก็มันเป็นก็ชีวิตนะฮะสามารถคุยได้นะครับสบายๆพอบันทึกเสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มหยุดการไลฟ์สดตรงนี้ข้างล่างนี่นะครับ N นะฮะพอ N เสร็จปุ๊บนี้จบแล้วนะฮะเรียบร้อยงานนี้จบละพอจบแล้วเขาก็จะถามย้ำว่าต้องการลบวิดีโอไหมบางทีเราต้องการแค่ไลฟ์สดแล้วไม่ต้องการเก็บไว้นะครับต้องการแค่ไลฟ์สดและทุกคนต้องดูตอนนั้นไม่ดูตอนนั้นหมดสิทธิ์ไม่สามารถดูย้อนหลังได้ไม่เหมือนการสอนออนไลน์ถ้าเป็นสอนนักเรียนเนี่ยเราสอนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องการคลิปเอาให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนหรือนักเรียนที่เน็ตติดหลุดๆนะฮะสามารถที่จะกลับมาดูย้อนได้หรือว่าจะไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นอย่างกรณีนี้ผมก็เตรียมนะครับเตรียมที่จะไปเผยแพร่ใน YouTube ละปกติผมชอบที่จะใช้ YouTube มากกว่า Facebook นะครับมีบัญชีเยอะเลยนะฮะผมมีประมาณ3บัญชีที่อยู่ YouTube เอาไว้เป็นแบ็คอัพกันนะฮะเอาไว้แต่ละเรื่องนะครับแต่ละบทบาทคนละสวมหมวกหลายใบนะครับหมวกใบนี้เอาไว้เล่าเรื่องนี้หมวกใบนี้เล่าเรื่องนี้นะครับและช่วงก่อนนี้ Facebook เขาชอบที่จะบล็อกบัญชีมีโอกาสนะเคยมีคนโดนบล็อกผมก็เสียวๆอยู่เพราะว่าบางทีมีเพลงมีอะไรต่างแต่ตอนหลังมาดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีคลิปที่มีการใช้เสียงเพลงนะฮะก็เขาก็แค่บอกว่าเดี๋ยวใส่สปอนเซอร์ไปนะสปอนเซอร์เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นะเขาก็จะไม่ลบบัญชีเรานะครับก็พอรับได้นะอย่างนั้นตอนหลังมาผมก็ไม่กลัวละแต่พอดีมีหลายบัญชีซะละนะฮะแต่ละบัญชีก็เยอะครับงานทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้คือหน้าจอของการที่เราไลฟ์สดไปละแล้วก็บันทึกไปแล้วอันนี้ผมตัวอย่างไปอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่าthao.comแต่ไม่มีใครเข้านะแต่ตอนนี้ขณะที่ผมไลฟ์สดเนี่ยผมไลฟ์สดไปที่แฟนเพจชื่อว่ารวมเพื่อนไทยออรวมเพื่อนไทยออเนี่ยมันจะไปโผล่ตามเว็บไซต์ต่างๆผมที่มีการดึงตัวแฟนเพจไปเป็น iFrame วางไว้ในตัวเว็บเพจแต่ละหน้านะครับผมมีอยู่นะฮะก็จะทำให้เขาสามารถเข้ามาดูได้ก็เอาไว้เป็นประโยชน์การใช้ Facebook แฟนเพจนะครับเพราะมันสามารถเชื่อมต่อกับแฟนเพจเชื่อมต่อแฟนเพจกับเพจต่างๆในเว็บไซต์ต่างๆได้ก็ดีครับแล้วพอเราบันทึกคลิปเสร็จแล้วก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดเม้นต์นะฮะกดตกใจอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องการใช้ Facebook ก็